ครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2550นะคะวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือว่าเราอยากให้เยาวชนเนี่ยค่ะมีความเข้าใจในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วให้มีจิตสำนึกในการที่จะไปส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือชุมชนนะคะดังนั้นก็เลยตั้งโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาวขึ้นมาค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่มีน้องๆเข้าร่วมโครงการมากเป็นพิเศษนะคะถึง641ทีมในสุดผ่านการคัดเลือกเข้ามาวันนี้เป็น10ทีมสุดท้ายนะคะหลักเกณฑ์สำคัญลำดับแรกก็คือว่าต้องสามารถนำเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในโครงการได้อย่างชัดเจนนะคะอันที่2ก็คือว่าต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือว่าให้มีเรื่องของครีเอทีฟหรือว่านวัตกรรมในโครงการด้วยอะค่ะก็เรียกว่าโครงการที่เข้ารอบในคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไปทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งได้จริงค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น้องๆคิดโครงงานขึ้นมาเนี่ยก็สามารถนำไปก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้จริงๆค่ะเรียกว่าเป็นโครงการที่ไม่ใช่อยู่ในแผ่นกระดาษนะคะแต่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงได้ค่ะตอนนี้พวกเรานึกถึงหน้าน้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าเลยค่ะว่าที่เรามีวันนี้ได้ก็เพราะพวกเขาค่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นอีกสิ่งที่เราทำให้สังคมเนี่ยตระหนักว่ายังมีพวกเขาอยู่ในสังคมอยากให้คนในสังคมเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาแล้วก็ต่อยอดโครงการของเราต่อไปค่ะพวกเรานำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับโครงการคือสร้างความพอประมาณให้กับชุมชนนะครับมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนขอบคุณโอกาสที่ให้นิสิตธรรมดาเป็นแค่เยาวชนคนนึงที่คิดแค่ว่าเข้ามหาลัยแล้วจะได้เรียนอะไรแต่จากโครงการนี้เราเปลี่ยนทัศนคติว่าเราตื่นมาแล้วเนี่ยเราจะทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมเราจะช่วยใครช่วยเหลือใครได้บ้างขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราก็พร้อมที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านเช่นกันค่ะ